สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้คืนนี้ครับคืนวันพุธที่29พฤศจิกายน2566จะมีการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2023โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทําการแข่งขันทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะครับเริ่มจากการแข่งขันในคู่ที่1และคู่ที่2จะลงทําการแข่งขันพร้อมกันในเวลาเที่ยงคืน45ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่1ครับเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกาลาตาซาลายจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่2เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเซบีย่าจะพบกับ PSV ต่อมาเป็นการแข่งขันในคู่ที่3ถึงคู่ที่8ครับจะลงทําการแข่งขันพร้อมกันในเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่3เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเรอัลมาดริดจะพบกับนาโปลีคู่ที่4เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเบนฟิก้าจะพบกับ AC มิลานคู่ที่5เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างอาร์เซนอลจะพบกับลองคู่ที่6เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างบาเยิร์นมิวนิกจะพบกับโคเปนเฮเกนคู่ที่7เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างบราก้าจะพบกับอูนิโอนเบอร์ลินมาถึงการแข่งขันในคู่ที่8คู่สุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเรอัลโซเซดาดจะพบกับเรดบูลซันบูร์กสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ